ล่าสุดเนี่ยคุณนิพิษอินทรสมบัตินี่ระดับรองหัวหน้าพรรคอีกคนหนึ่งของพรรคสร้างอนาคตไทยเมื่อวานคุณนิพิษเนี่ยนะครับท่านโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการลาออกไม่ใช่การลาออกการประกาศวางมือทางการเมืองของคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.พรรคก้าวไกลค่ะนะค่ะคือคุณอมรัตน์เนี่ยก็แน่นอนเข้าชัดเจนใช่ไหมค่ะเวลามีม็อบเวลาอะไรต่างคุณอมรัตน์ฝ่ายฝั่งที่เชียร์ม็อบก็จะชอบคุณอมรัตน์แล้วมีจุดยืนทางการเมืองชัดเจนนะคะไม่แผ่วเลยโดยเฉพาะในโซเชียลแสดงความเห็นอะไรก็เต็มที่เลยอีกคนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าคุณอมรัตน์ไม่ทำหน้าที่สสเลยมันก็เป็นเหมือนแกนนำม็อบอะไรแบบนี้ก็มองต่างมุมกันไปพอแกประกาศวางมือทางการเมืองไม่ลงทั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่อฝั่งนึงก็บอกโอ้โหเสียดายจังเลยนะครับขาดคนประกันตัวไปที่สำคัญเลยอีกฝั่งนึงบอกว่าก็อยู่ไปก็ไม่เห็นทำอะไรนี่ประมาณอย่างนั้นนะแต่คุณนิพิษก็บอกผมมาเสียดายผมมาเสียดายคุณอมรัตน์นะคะเสียดายเพราะอะไรเขาบอกว่าคุณนิพิษบอกว่าจริงๆไม่ได้รู้จักส่วนตัวกับคุณอมรัตน์นะคะอ่านตามข่าวแล้วก็เห็นบทบาทในสภาเห็นว่าเธอเป็น3นิ้วตัวแม่คนหนึ่งจะว่าไปผมก็ถูกจัดอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับกลุ่ม3นิ้วมีคนจัดผมเป็นพวกสลิ่มเสียด้วยซ้ำผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแน่ในสัญลักษณ์ทางการเมืองแต่ผมสถาปนาตัวเองว่าผมเป็นพลเมืองผมไม่ใช่เป็นประชาชนในสัญลักษณ์ทางการเมืองพลเมืองกับประชาชนต่างกันอย่างไรไปค้นคว้ากันดูเองแต่ที่บอกว่าเสียดายส.ส.อมรัตน์วางมือทางการเมืองเพราะเห็นว่าเธอเป็นดาวคนหนึ่งของวงการการเมืองไทยค่ะแน่นอนว่าบทบาทอาจจะดุดันดุเดือดบางคนบอกว่าเธอก้าวร้าวสุดแท้แต่คนจะมองสุดท้ายทราบว่าเธอโดนกล่าวหาตามมาตรา112นั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องรับผลกันไปผมเพียงเห็นว่านักการเมืองยุคใหม่หลายคนมีไฟมีพลังแต่น่าจะขาดที่ปรึกษาไม่มีใครเป็นไอดอลและเดินตามในทางปรัชญาเขากล่าวว่าต้องมีสักคนไว้ในใจและวางเขาไว้ตรงหน้าเสมอและเราจะทำทุกอย่างราวกับว่าเขากำลังมองเราอยู่เมื่อไม่มีไอดอลหรือครูทางการเมืองสุดท้ายไฟและพลังนั้นจะเผาไหม้ตัวเองไปอย่างน่าเสียดายแต่ผมชอบนักการเมืองแบบนี้แหละนักการเมืองที่มีไฟมีพลังเรื่องความเห็นต่างเราต้องอดทนอดกลั้นความเป็นประชาธิปไตยเขาวัดกันที่ความอดกลั้นต่อความเห็นต่างใครอดกลั้นมากกว่ากันคนนั้นมีดีกรีของประชาธิปไตยสูงผมนี่คุ้มดีคุ้มร้ายบางครั้งก็อดกลั้นได้ดีบางครั้งเพียงเหยียบเงาผมผมก็ตีกระบาลให้แล้วอย่าถือสาเขียนมายาวเพียงสรุปว่าถ้าท่านส.ส.อมรัตน์จะวางมือทางการเมืองผมก็เสียดายอยากให้ทบทวนใหม่ผมเขียนในฐานะพลเมืองคนหนึ่งที่เฝ้ามองนักการเมืองผมมีสิทธิ์แสดงความเห็นต่อบุคคลสาธารณะอย่าเอาทัวร์มาลงผมเลยมันประชาธิปไตยมันก็เป็นแบบนี้แหละมันวุ่นวายเหมือนตลาดสดส่วนเผด็จการมันเงียบสงบเหมือนเรือนจำเลือกเอาเองว่าเราชอบแบบไหนค่ะครับปรากฏว่าแหมพอคุณนิพิษโพสต์นี้ลง Facebook ตัวเองถึงขนาดออกปากแล้วนะว่าอย่าทัวร์มาลงผมเลยคือรู้อยู่แล้วว่าโพสต์แบบนี้โดนแน่นอนรอเป้ารอเป้าแล้วก็ไม่ผิดคาดคไม่ผิดหวังะนะรถทัวร์ไปเทียบท่าแต่ประเด็นคือแบบนี้คุณอันทิยาประเด็นคือว่าเอาละถ้าในความเป็นส่วนตัวนี่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนิพิษนะที่จะมีความเห็นว่าคนนี้เป็นยังไงหรือให้กำลังใจคนนี้อันนี้ปลาไปว่ากันไม่ได้เป็นทัศนคติของคุณนิพิษแต่ก็ไปว่าคนที่ออกมาวิจารณ์คุณนิพิษเรื่องแบบนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันก็สังคมประชาธิปไตยสังคมประชาธิปไตยเพราะใช่บางคนก็บอกว่าทำไมคุณนิพิษไปเชียร์คนที่เขามีปัญหาแบบนี้อะไรต่างพฤติการเรื่อง112เรื่องอะไรต่างเหล่านี้และที่สำคัญนะเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของชอบไม่ชอบนะแต่จะกระทบกับพรรคสร้างอนาคตไทยในระดับหนึ่งแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือที่เราไล่เรียงมาตั้งแต่คุณธันวาไกรเลิกนะโฆษกพรรคคุณสุรนันท์เวชชาชีวะที่โพสต์เรื่องสลิ่มเรื่องไอติมสีแดงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะเล่นหรือไม่เล่นไม่รู้แหละแต่คนเขาก็มองเข้าไปถึงลึกๆเหมือนกับคุณสุรานยังคาใจเรื่องสลิ่มเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่า อันนั้นหนึ่งนะล่าสุดคุณนิพิษมาแบบนี้เนี่ยคะแนนเสียงส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่เขามีความชัดเจนทางการเมืองเนี่ยนะพูดตรงๆเนี่ยคนที่ถูกมองว่าเป็นสลิ่มเนี่ยสร้างอนาคตไทยนี่จะเสียคะแนนจะเสียคะแนนนี้ไปค่ะเยอะพอสมควรหรือเปล่าค่ะนะครับอันนี้นะครับคุณนิพิษอาจจะว่าอันนี้มันเรื่องส่วนตัวผมไม่ที่อะไรเนี่ยผมก็มีสิทธิ์แสดงออกทางการเมืองของผมก็อาจจะใช่นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านก็มีหมวกอีกหนึ่งใบในฐานะของรองหัวหน้าด้วยรวมถึงคุณสุรนันท์คุณธันวาเองเนี่ยก็เป็นแกนนำของพรรคอ่ะคือถ้า
ถ้าไม่มีหมวกพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่กระทบทางการเมืองครับเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมแต่พอคุณมาเล่นการเมืองเนี่ยการแสดงจุดยืนแบบเพียวๆแบบนี้นะมันก็มีราคาทางการเมืองที่ต้องจ่ายกันไปคือเงื่อนไปห้ามไม่ได้ในการที่ประชาชนจะตีความในสิ่งที่แต่ละคนคิดใช่ไหมว่าไม่ได้นะคะว่าเขาจะไปตีความอย่างไรบางทีก็ชอบไปอ่าน Facebook คุณนิพิษนะแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์สนุก คือคุณนิพิษเนี่ยเป็นคนที่สวนอะบางทีก็เห็นคนเข้าไปเม้นว่าท่านแรงๆเนี่ยท่านก็มีบางคนเคยพูดบอกว่าอะไรนะรอบหน้าไม่เลือกแล้วคุณนิพิษก็ไม่เป็นไรครับ อะไรอย่างเงี้ยนะก็สนุกดีคือท่านก็ไม่ยอมอยู่ฝ่ายท่านก็ไม่ยอมให้โดนด่าฝ่ายเดียวใช่ไหมนะคะ